時はさようなら。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการแสดงทักษะต่อสู้แห่งเมืองบาวเดอร์ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เช่นเคยเราจะมีด่านปลดเข้ามา1ด่านนะเป็นด่านที่มีชื่อว่าคร่องแคล่วตัวด่านนี้นะครับกิมมิคหลักก็คือเขาจะอยากให้เราเล่นเป็นสายดอทหากเราทำการแปะดอทนะครับ1ครั้งจะทำให้ติดฐานะพิเศษอยู่อันหนึ่งชื่อ Continuous Hook Kick โดยที่กรณีอันนี้เนี่ยครับถ้าสมมุติมันถึงเทิร์นเมื่อไหร่นะเขาจะทำการคำนวณไอ้สถานะนี้เนี่ย Continuous Hook Kick นะครับแล้วก็แปลงเป็นดาเมจเท่ากับว่าคอนเซปต์ของด่านนี้ก็คือเราจะต้องพยายามใส่ตัวที่เกี่ยวกับดอทนะครับมีดอทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะพร้อมทั้งเบรกมอนนะในเคสของตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือการใส่ในข้างของตัวคาฟก้ากับเซปโปที่เขาให้มาส่วนอีก2คนเนี่ยคนหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นข้างของกูไนเฟิงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีใช้แอสตาแทนได้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเราจะเล่น MC กันเพียงแต่ว่าในเคสของ MC เนี่ยในด่านแรกนะครับแนะนำให้ทำการเปลี่ยนผ่านก่อนเปลี่ยนผ่านนะครับไปที่ทำลายล้างนะเพราะว่ามันมีมอนที่เป็นแพ้กายภาพอยู่เดี๋ยวยังไงเราก็มาเริ่มการท้าทายด่านแรกกันนะครับโผล่มานะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเราซัดโป้งสกิล E ไปก่อนหนึ่งที่ขั้นที่2นี่เดี๋ยวผมจะเอาตรงส่วนของกูไหนเนี่ยตีเข้าไปแบบปกตินะคือจะเล็งน้องซูด็อกก่อนสาเหตุก็คือไม่งั้นเขาจะทำการแยกตัวนะครับครั้งที่3เอาแซมโปสกิลทีนี้ไปแล้ว1คนเนาะตรงกลางเนี่ยโดนเบรกไปแล้วเราก็จะยังโฟกัสที่สุนัขอยู่นะครับนี่แบบนี้ก็ถ้าใส่มามากพอเนี่ยพอเข้าเทิร์นเขาจะแตกเลยนะทีนี้ในเคสตรงนี้เนี่ย MC นะครับเราก็จะใช้สกิลโป๊ะชุบเข้าให้เรียบร้อยนะครับทำระเบิดไปแล้ว2คนนะแล้วก็กูไหนเฟิงตีปกติ MC สกิลครับนี่อันนี้เราใส่มาเยอะพอนะฮะก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้คาฟก้านะผมจะกดสกิล E ก่อนแล้วก็อัลติเมทรอเผื่อนะถ้าไม่ตายนะครับแต่ถ้าตายเนี่ยเขาจะขึ้นตรงส่วนของชุด2เลยโดยที่ไซเคิลเนี่ยตัวนี้ก็ยังอยู่ที่20เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงชุดนี้เนี่ยทำคอนเซปต์เดิมเลยเราตีตัวซ้ายก่อนนะตีน้องสุดด็อกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางข้างของตัวเขาเนี่ยมีการแพ้ไฟฟ้านะผมก็เลยวิธีนี้ที่เหลือเนี่ยแซมโปสกิลกูไหนนะครับสกิลตามกันไปเลยนะแล้วก็ทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยครับก่อนที่จะไปคาฟก้านะบังเอิญว่าของข้างผมเนี่ยตัวส่วนของตัวแซมโปเป็นคนแอคชั่นอยู่นะดังนั้นเราก็จะปาสกิล E เบรกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทนะครับนี่อัลติเมทคาฟก้าแบบนี้เรียบร้อยนะก็ผ่านฉลุยไปสำหรับด่านแรกทีนี้พอเข้าสู่ด่านที่2เนี่ยครับตัวบัฟที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นอันซ้ายสาเหตุก็คือเวลาเราทำการใส่ดอทเนี่ยครับบางทีมันจะมีเคสเรื่องของมอนใหม่โผล่เข้ามาใช่ไหมในการที่เราจะทำการต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราต้องมาคอยเปิดดอทใหม่เรื่อยๆครับมันจะช้ามากๆดังนั้นผมก็เลยแนะนำเป็นอันซ้ายมากกว่านะถ้าในกรณีหากเราไม่ได้มีตัวละครที่สามารถฆ่าตัวละครเดียวๆเนี่ยเร็วๆนะครับส่วนอันขวาเนี่ยถ้าสมมติมีตัวละครฆ่าเดียวเร็วๆจริงๆแล้วดาเมจล้นนะครับก็ใช้ได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสำหรับตัวสีดาวก็จะแนะนำเป็นอันซ้ายนะครับมาเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปกันก็ตัวละครที่เราจะเข้าไปเจอจะเป็นน้องลิงนะซึ่งน้องลิงเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ใช้เป็น MC ไฟสลับผ่านตรงนี้เลยนะก็ยังอาจจะต้องลุ้นนิดๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในเคสของด่านนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีดองสุดอกที่ถ้าสมมุติตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ตรงส่วนของเพื่อนเขาเนี่ยครับมีการแอคชั่นที่เร็วขึ้นใช่ไหมผมก็จะเด้นฆ่า2คนนี้ก่อนเห็นไหมปุ๊บนี่
มาโอเคเราใส่คนขวาก่อนนะครับเพราะว่าสกิลแซมโปไปลงคนขวาเยอะนะมาหวดคัฟก้าทีนึงเราก็จะพยายามนะฮะถ้าเขาค่อยๆไล่ไปตรงชุดนี้คัฟก้าโอเคขาดอีกนิดหน่อยนะครับมีโฟลอัพแอตแทกแล้วก็อัลติเมทตามนะเร่งตรงส่วนของดอทขึ้นมาว่าทีนี้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจิ้มคนนี้แล้วก็ตามด้วยอัลติเมทของ MC นะครับให้เขาเร่งพาร์ทของเทิร์นขึ้นมานะนี่แบบนี้ก็พอตายเนี่ยมันจะมีการกระจายตรงส่วนของพาร์ทดอทที่เราสอยเขาไว้ด้วยนะครับตอนนี้50แหละใส่ต่อนะฮะใส่ต่อเดี๋ยวน้องลิงคนเดียวแล้วอัลติเมทแล้วก็จบด้วยข้างของคาฟก้านะครับเรียบร้อยทีนี้ไปต่อที่ข้างของด่าน3นะฮะด่าน3เนี่ยผมจะแนะนำบัฟเป็นอันขวานะสาเหตุก็คือมันใช้ง่ายกว่าถ้าอันซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการเรียกทอตเตอร์ออกมาซึ่งเขาแพ้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ลมนะครับคือเบรกไม่ยากแต่ฆ่าเนี่ยใช้เวลานะซึ่งไอการที่โผล่มาแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราฆ่าไม่เร็วพอเนี่ยแล้วต้องไปตีทอตเตอร์ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นเราเสียเวลาดังนั้นผมก็จะแนะนำเป็นอันขวาไปเลยนะครับใช้ง่ายกว่านะทีนี้ในเคสของตัวละครที่เจอเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าสัพพภูมิพร้อมกับน้องลิงนะครับซึ่งแน่นอนนะถ้าสมมุติโดนเขา CC ใส่ประเภทที่เป็นพวกดีบัฟซึ่งทำให้เราเนี่ยเล่นช้าลงบ่อยๆนะครับก็สามารถที่จะทำการรีได้นะไม่ต้องฝืนนะครับอันนี้โอเคโผล่มาสกิลอีก่อนดึงมาก่อนถ้ามีอะไรตีเข้ามาจะได้ตีไปที่ MC นะแล้วก็ในเคสอันนี้นะครับพอดียังมี follow up attack ของคัฟก้าอยู่ซึ่งผมต้องเก็บพลังงานนะครับก็จะทำการตีปกติไปที่คนขวานี่ให้เขาตามแบบนี้โอเคมาถึงจุดตรงนี้สกิล E นะครับแล้วก็เล็งตรงส่วนสัพพภูมิไปวะมาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามใช้อัลติเมทของคนในทีมให้เสร็จก่อนแล้วเสร็จปุ๊บค่อยว่ากันนะครับดึงอัลติเมท MC อัลติเมทนะครับแล้วก็ตามด้วยของคาฟก้าเนาะโอเคพี่สัมภูมิเนี่ยเหมือนท่าทางนะครับน่าจะไม่ติดสถานะยูยูของผมแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยเล่นไปนะครับได้อยู่ทีนี้พอเราผสมได้พอเนี่ยตัวส่วนของน้องปลาทองก็จะระเบิดตัวแตกไปนะเพราะว่าดอทแรงอยู่นะครับไอ้50ขั้นเนี่ยจุดตรงนี้เหมือนเดิมเลยคอนเซปต์เดิมระเบิดซะแล้วก็ตามสกิลนะโอเครอดตัวไปนึกว่าจะโดนซะแล้วได้อยู่นะครับได้อยู่แบบที่ได้สกิล E ไปตามไปทีนี้ปวดเรียบร้อยนะครับจบแล้วยังผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นอยู่นะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยดาเมจมันจะค่อนข้างมาช้าเพราะว่าเป็นทีมดอท
ยังไงก็ตามตรงส่วนของวันนี้ยังได้อยู่ที่70สเตลล่า7เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลถาวรให้ด้วยนะก็อย่าลืมมากดรับกันล่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ